กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้ําพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน700มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีซไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคลสโล์เอนเนจีบาร์เบกเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์081815 07661คนึะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์สก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์เลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้จริงๆคลิปที่ผมกำลยยังจะทำต่อไปนี้นะครับผมว่าผมเคยพูดมาแล้ครั้งนะครับแต่นานมากแล้วหลายปีแล้วจะ2สปีที่แล้วนะผมพูดได้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ย นะในการปกครองนะของชาติต่างๆนะที่แบ่งเป็นชนชั้นมีชนชั้นบนชนชั้นนำอิลิทชนชั้นกลางชนชั้นล่างเนี่ยมันยังแบ่งเป็นซ้ายกับขวาคาว่าซ้ายกับขวาคือมันมีพวกที่เรียกว่าเสรีนิยมจัดเลยเรียกว่าซ้ายจัดกับพวกที่เป็นอนุรักษ์นิยมจัดที่ผมเรียกว่าขวาจัดแต่ว่าแตกต่างกันยังไงนะครับผมเคยพูดได้ฟังแล้วนะลองสํารวจตัวเองแล้วกันนะถ้าเรามีความคิดความเห็นแบบเนี้ย เราจะเป็นพวกที่เสรีนิยมจัดหรือว่าเป็นอนุรักษ์นิยมจัดพวกเสรีนิยมจัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกที่เน้นเสรีภาพอย่างยิ่งเลยนะโดยที่บางทีมากเกินไปโดยที่ไม่แคร์นะแต่ว่าเน้นเสรีภาพเป็นอย่างมากเลยจะทําอะไรก็ได้ทําตามใจอยากปรารถนาเลยนะครับส่วนพวกที่เป็นอนุรักษ์นิยมจัดขวาจัดเนี่ยพวกนี้จะอยู่ในกฎระเบียบนะข้อ ขนรรมเนียมแบบเฮนีอะไรเนี่ยโอ้ยอย่างเหนียวแน่นเลยนะคือทั้งสองกลุ่มเนี่ยเรียกว่าซ้ายจัดขวาจัดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะน,นะถ้าพูดในเชิงปรัชญาศาสนาก็คือมีความยึดติดถือมั่นคนละแบบซ้ายจัดก็จะมีความยึดติดถือมั่นของความเป็นเสรีภาพเน้นเสรีภาพเป็นอย่างยิ่งโดยที่ไม่แคร์สิ่งอื่นใดนะขอให้มีเสรีภาพอย่าทำอะไรก็ได้เนี่ยเรียกว่าซ้ายจัดเลยเสรีนิยม ส่วนถ้าเป็นพวกขวาจัดอันนนิยมเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่สนใจเลยนะสนใจแต่ว,ว่ากรอบกฎหมายห้ามผิดกฎหมายห้ามผิดขนรทมเนียมประเพณีห้ามนูน่นห้ามนี่ห้ามนั่นนะมีกฎร,ระเบียบม,มากมายเลยนะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นซ้ายจัดขวาจัดเนี่ยนะถ้าไม่ระมัดระวังดีๆนะก็จะเป็นลักษณะเขาเรียกหัวรุนแรงนะเป็นพวกที่ถ้าไม่ได้สิ่งที่ฉันต้องการก็จะรุนแรงไม่ว่าจะเป็นซ้ายจัดนะไม่ได้เสรีภาพมันก็จะรุนแรง ก็จะเป็นขวาจัดนะไม่ได้อยู่ในกฎหมายมอยู่ในกฎระเบียบนะขนบวนการพินฉันก็จะรุนแรงนะลักษณะแบบนี้แต่ผมเคยบอกแล้วว่าหนะวดดีไหมนะถ้าเราขาดสตินะมันจะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของเ,ออเรื่องของจิตใจนะครับหลายคนไม่เข้าใจนะก็จะคิดว่าออแยกเรื่องของการเมืองนะสังคมออกจากเรื่องของาศาสนาปรัชญาอนะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันสัมพันธ์กันเพราะว่ามนุษย์มันมีจิตใจทุกคน นะแต่ว่าใครจะรู้จิตใจตัวเองเข้าใจจิตใจตัวเองหรือเปล่าเนะี่ยวันนี้มันจึงมาชวนคุยกันมันใครที่มีความคิดนะนะความคิดแบบเน้นเสรีนิยมเลยนะไม่แคร์ใดเลยเสรีนิยมต้องมาก่อนเสรีต้องมาก่อนเสรีภาพต้องมาก่อนพวกนี้จะเป็นสายจัดเลยนะกับพวกที่เป็นเอ่อไม่สนใจนะคือขอให้ต้องถูกกฎหมายเน้นในกฎหมายนะเอากฎหมายเอากฎระเบียบเอาขอนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเป็นหลักเนี่ย ใครละเมิดไม่ได้ผิดพวกนี้จะเป็นนะขวาจัดเป็นอนุรักษ์นิยมจัดนะเพราะฉะนั้นลองเทียบนะตัวเองนะตัวเองเป็นแบบไหนซึ่งผมบอกแล้วว่าจริงๆเนี่ยนะที่ดีที่สุดนะต้องอยู่เป็นแบบกลางๆนะพูดง่ายคือเห็นทั้งเสรีนิยมแล้วก็เห็นทางอนุรักษ์นิยมคือมันมีดีนะแล้วโดยเฉพาะสําคัญผู้นำเนี่ยผู้นําที่ดีเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางทั้งอนุรักษ์นิยมแล้วก็เสรีนิยมคือเข้าใจประโยชน์ ของการใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีกฎหมายว่าทำมาเป็นประโยชน์และเข้าใจสิทธิเสรีภาพของประชาชนของชนชั้นต่างๆในสังคมนะว่ัไ,ไแต่ว่าอย่าเกินเลยไปการใช้กฎหมายก็เหมือนกับต้องใช้ที่ยังทำไม่ใช่ใช้กฎหมายไปนในการเอาประโยชน์เข้าหาตัวนะ่ะนะอะไรที่ไม่ดีก็ไปใช้กฎหมายใช้กฎระเบียบนั้นไปทําลายฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ย ลักษณะแบบนี้แหละที่เรียกว่าเป็นผู้นําที่ไม่ดีมันผู้นําที่ดีต้องเป็นกลางนะกลางทั้ง era, คือสนับสนุนทั้งเสรีนิยมแล้วก็สนับสนุนทั้งอนุรักษนิยมอ่ะนะก็คือเป็นผู้นําที่ดีลักษณะพุทธก็เป็นอย่างนั้นฐานาพุทธก็จะมีทั้งเสรีนิยมแล้วก็อนุรักษนิยมนะก็่มง้ฐานาพุทธจะมีเรื่องของศีล227ข้อศีล1ิอะไรพวกนี้มีลักษณะของอนุรักษนิยม แต่เป้าหมายสาคัญคือมีศีลไปทําไมล่ะมีไปเพื่อให้เกิดเสรีภาพทางจิตใจนะทำให้พ้นไปจากอำนาจกิเลสก็เป็นลักษณะแบบเสรีนิยมนะเพราะฉะนั้นผู้นําที่ดีของพุทธนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้นําที่ดีในพุทธศาสนานะท่านก็จะมีทั้งสองลักษณะคือมีทั้งเสรีนิยมนะครับแล้วก็อนุรักษ์นิยมนะครับนะใน การดูแลปกครองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นการเมืองไทยในขณะนี้นะครับที่มองเห็นเนี่ยนะมันจะแบ่งเป็นนะซ้ายจัดขวาจัดนะมันจะกลายเป็นว่ามันคุยกันคนละภาษานะคุยกันไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนใหม่นะเพราะฉะนั้นคนจะต้องเข้าใจก่อนนะว่าเสรีนิยมจัดนะอนุรักษ์นิยมจัดเนี่ยคือแล้วซ้ายจัดขวาจัดเนี่ยมันไม่ได้มีผลดีนะต่อสังคมต่อประเทศชาตินะเราต้องมองเห็นแล้วก็เข้าใจนะครับ เพราะว่าถามว่าฝ่ายไหนดีกว่าฝ่ายไหนมันไม่ได้ว่าฝ่ายไหนดีกว่าฝ่ายไหนมันก็คือปุถดชนด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะพอต้องการจะชิงอํานาจขึ้นมาเพื่อเป็นผู้นำเนี่ยนะตอนชิงอํานาจขึ้นมาก็ต้องการฐานเสียงนะก็จะพูดนะให้ฐานเสียงตัวเองเนี่ยนะนิยมตัวเองขึ้นมานะแต่ว่าพอขึ้นมาเป็นผู้นำจริงๆเนี่ยนะมันจะเลือกไม่ได้นะครับมันต้องดูแลบ้านเมืองไปในไหนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสิครับ